คโนโลยี VO2 Max นะคะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่นำมาใช้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอดนะคะโดย VO2 Max เนี่ยเป็นการวัดถึงค่าในการใช้ออกซิเจนที่สูงที่สุดระหว่างการออกกำลังกายของคนไข้แต่ละคนนะคะที่สามารถทำได้นะคะโดยค่านี้นะคะก็จะนำมาเพื่อใช้ในการจัดเป็นโปรแกรมในการออกกำลังกายของคนไข้แต่ละคนนะคะซึ่งก็นับว่ามีส่วนช่วยในคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจแล้วก็ปอดนะคะสำหรับโรคหัวใจไม่ว่าจะเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบนะคะที่ได้รับการผ่าตัดการทำบอลลูนนะคะหรือว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะลิ้นหัวใจตีบนะคะลิ้นหัวใจรั่วนะคะหรือภาวะที่มีหัวใจพิการแต่กำเนิดนะคะนับว่ามีประโยชน์ในการที่นำเทคโนโลยีนี้มาใช้เพื่อการพัฒนาสมรรถภาพของหัวใจแล้วก็ปอดให้ดีขึ้นในส่วนของการเตรียมตัวเพื่อมารับการตรวจเทคโนโลยี VO2 Max นะคะในส่วนของการออกกำลังกายเนี่ยก็แนะนำว่าให้หยุดการออกกำลังกายอย่างหนักสัก24ชั่วโมงก่อนเข้ารับการทดสอบนะคะเพื่อเก็บพลังงานแล้วก็ออกซิเจนไว้ในกล้ามเนื้อให้ได้มากที่สุดแล้วก็ในส่วนของอาหารแล้วก็น้ำเปล่าเนี่ยสามารถดื่มได้จนกระทั่ง 1-2 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการทำการทดสอบเนี่ยก็ขอให้อย่าดื่มปริมาณที่มากนักเพื่อที่จะได้ไม่เกิดภาวะอิ่มเกินไปในระหว่างที่ทำการทดสอบส่วนยาที่รับประทานอยู่เดิมเนี่ยนะคะสามารถรับประทานได้ตามปกติก่อนทำการทดสอบหากท่านเป็นผู้ป่วยนะคะโรคหัวใจที่มีโรคประจำตัวเนี่ยค่ะก็จะมีอายุรแพทย์โรคหัวใจที่ให้คำปรึกษาแล้วก็แนะนำก่อนที่จะทำการทดสอบเพื่อความปลอดภัยนะคะสำหรับเทคโนโลยี VO2 Maxนะคะนับเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่นำมาใช้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจปอดเพื่อช่วยผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจนะคะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเขาสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงกับของเดิมจัดโปรแกรมได้ถูกต้องมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ